วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสกินใหม่นะคะที่จะเข้า AoE คือสกินใหม่มาอีกแล้วนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีด้วยค่ะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรม AoE นะคะจะมีทั้งหมดประมาณ7 8 9 10สกินนะคะเยอะแยะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสกินมาแจกฟรีด้วยนะคะคืออันเก่าที่อัพไปเนี่ยยังเข้ามาไม่หมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นนักข่าวเราเองนะเดี๋ยวเราจะไปทำรายการข่าว RV แล้วทุกคนคืออัปเดตไวเกินแล้วก็ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลรูปภาพนะคะจากแฟนเพจน็อกเอลวีนิวนะคะเราจริงๆเราได้ทักไปขอแฟนเพจตั้งนานแล้วแหละเขาก็ให้เราเอามาลงนะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกมเติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ได้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะๆนะคะแกไม่รอดแน่บัฟเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า 100,000 คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแรกนะคะจะเป็นสกินตัวซานิสนะคะทุกคนก็คงเห็นจากรูปที่แล้วแล้วแหละที่พูดว่าไงดี ที่เราได้ทำการลงคลิปไปนะคะก็รอเหมือนเดิมนะคะรอเหมือนเดิมเป็นสกินระดับอะไรไม่รู้นะคะรอลง RV อีกทีนะคะแต่เป็นสกินคอลแลบกับ HOK นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หน้าตาหมวดจริงจังนะคะกับสกินนี้นะคะเป็นสกินตัวนอตอยอนะคะนอตอยอคืออะไรนาตย่านั่นเองนะคะเป็นพี่สาวของอริสนะคะสกินมาคล้ายๆธีมเดียวกันเลยเป็นกาสลอง2ปีบนะคะเดี๋ยวนาตย่านี่นะคะมีเอฟเฟควาร์ปด้วยนะประมาณนี้อาจจะมาอัลติเมทหรือเปล่าถ้ามีเอฟเฟควาร์ปนะมาทุกคนสกินนี้นะคะเป็นสกินมะแกงก้านะคะให้มองให้ลึกนะคะมะแกงก้าสกินนี้นะคะอาจจะเป็นขอพูดเลยนะคะว่าเวียดนามเป็นสกินวอร์พาร์ทนะคะแต่ทุกคนดีใจนะคะตบมือค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วใช่ไหมคือเวียดนามวอร์พาร์ท1เดือนใช่ปะเซิร์ฟไทย2เดือนนะคะซึ่งวอร์พาร์ทของเวียดนามเนี่ยของเดือนกันยาใช่ปะจะเป็นสกินเมลเปิ้ลนะคะแต่ของไทยก็ยังเป็น Toy Story เหมือนเดิมนะคะแต่เดือนหน้าตุลาเนี่ยก็จะอัปเดตเป็นสกินนี้นะคะเป็นตีมาแกงก้าออก 2D 2D แบบนี้นะคะบอกเลยว่าน่าจะสวยแหละเห็นแค่นี้ก็รู้สึกได้นะคะมีแบบสัมผัสได้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นสกินตัวเฮเรนนะคะเหลืองๆอย่างนี้เลยคือบอกเลยบอกก่อนนะคะว่าเฮเรนเนี่ยสกินน่ารักทุกสกินนะอยากเห็น RV ทำสกินเฮเรนแบบออกแนวล็อกๆพังๆบ้างอะอยากรู้ว่าแบบจะเป็นยังไงอะน่าจะฉีกกฎแบบสาวหวานไปเลยนะคะมาถัดมานะคะสกินนี้แวบแรกคิดว่าเป็นสกินตัวเอ็กเนียลนะคะคิดว่านะแต่เป็นสกินของตัวจินน่านะคะดูปากนัชชานะคะเป็นสกินตัวจินน่านะคะซึ่งจินน่าเนี่ยเหมือนแบบจะนานแล้วนะไม่ค่อยมีสกินใหม่ก็คือเพิ่งเห็นว่ามีสกินใหม่เป็นสกินนี้นะคือส่วนตัวเราคิดว่าอาจจะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะทุกคนเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ค่อยเฟรมัดเท่าไหร่นะคะทาง RV ก็อาจจะแบบไม่ค่อยทำไม่อาจจะไม่ทำเอฟเฟกต์ประมาณนี้คิดว่านะมันจะมาแบบคล้ายๆเอ็กเนียลธีมแบบเอ็มพาเรียลอะไรนะทุกคนที่มันเป็นลิมิเต็ดเขียวเนี่ยอาจจะแบบอาจจะมีลุ้นแจกฟรีนะคะกับสกินนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสกินตัวไอริน่ารักมากไอริสามเอ็ดแบบนี้นะคะมีถือน้องแมวตอนแรกอะเราคิดว่าสกินเนี้ยแบบคิดในใจแล้วว่าแบบเฮ้ยมาแพงแน่นอนอะไรอย่างงี้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นสกินวอร์พาร์ทซีซั่นหน้าของไทยนะถ้าเดาไม่ผิดนะคะมาทีมเดียวกับมาแกงก้านะคะส่วนสกินวอร์พาร์ทนะคะมันจะมี3สกินใช่ป่ะตอนนี้ที่หลุดมาในทีมเดียวกันนะคะก็จะมีประมาณ2ตัวอยู่มีมาแกงก้ากับไอรีนะคะอีก1ตัวรอติดตามนะคะว่าจะเป็นสกินอะไรนะประมาณนี้น่ารักมากนะทุกคนเนี่ยไอรีตอนแรกคิดว่าจะขายแพงแล้วคิดว่าเอฟเฟคต้องสวยแน่ๆเลยแล้วก็สกินนี้นะคะเป็นสกินเบเบดลูกข่างนะคะนี่เป็นเด็กเล่นลูกข่างคือถามว่าตัวอะไรก็คือตัวซิลนะคะเราคิดว่า
ซีวันนี้อาจจะมาเติมปองต้นเดือนนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันบอกถ้าไม่มาเติมปองต้นเดือนก็แจกฟรีนะคะเป็นแต่เราคิดว่าเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดเขียวแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกมันบอกอะทุกคนคนแบบดูทำคลิปรีวิวสปอยกิจกรรมอะไรเงี้ยคือสกินไหนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยมันก็จะแจกฟรีแบบความรู้สึกอะอะไรอย่างเงี้ยนะมานะคะสกินนี้เป็นสกินที่หล่อมากนะคะเป็นสกินตัวคิวเลนนะคะเป็นมาในทีมพ่อหนุ่มรางรถไฟนะคะประมาณนี้เป็นคนแบบเก็บตัวอะไรทุกคนดูดีแล้วคิดว่าอาจจะเป็นลิมิเต็ดส้มนะคะเพราะว่านี่ดูดาบดูอะไรสวยนะเมลปุงเมลเปิ้ลออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเด้อสวยชอบเดี๋ยวประมาณตุลาพฤศจิกายนญี่ปุ่นเขาเป็นเทศกาลเนี้ยรู้ดูใบไม้ร่วงอ่ะทุกคนอาจจะมาช่วงนั้นก็ได้นะคะประมาณนี้อาจจะมาตุลาอ่ะถ้าให้เดามั้งแต่สกินนี้นะคะเป็นสกินที่RV นะคะคอลแลบกับ The Ghost นะคะเป็นคืออย่างนี้นะคะพี่แจ็คคือมันเป็นสกินของตัว Vinet นะคะเป็นสกินผีเปรตนะคะซึ่งมันไม่มีตัวไหนเหมาะมาทำผีเปรตมากกว่า Vinet แล้วแหละเพราะว่า Vinet ส่วนสูงในเกมจริงนะคะ2เมตรแล้วมือยาวขายาวสุดๆนะคะเหมาะมากเป็นสกินไทยนะคะทุกคนสกินนี้นะสกินนี้ก็แจกฟรีนะคะวันที่13กันยาสกินฟรีผีเปรตนะคะ RVX The Ghost Radio นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสอนรับอีกทีนะคะแต่เราคิดว่าวิธีรับอ่ะไม่น่ายากนะทุกคนนี่13กันยาสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอาจจะมีเป็นกิจกรรมนะคะแจกเสื้อแขนสั้นแขนยาวอันนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นผ้าห่มหรือเปล่ามันแบบเห็นไม่ชัดแล้วก็มีหมวกประมาณนี้นะคะรอดูนะว่าจะแจกยังไงนะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้อีกทีนะแล้วก็จะมีสกินแจกฟรีด้วยนะคะเป็นสกินนี้อ่ะเห็นตั๋วทองคำไหมเห็นตั๋วทองคำไหมนะคะคุณเคยนั่งรถไฟไปที่ไหนใกล้ที่สุดเตรียมพบกับสกินฟรีเร็วๆนี้นะคะคือตั๋วรถไฟนะคะซึ่งถามว่าเร็วๆนี้ของ RV คือเพิ่งลงเร็วๆนี้นะคะก็อีกประมาณ2วันนะไม่เกิน3วันเร็วๆนี้นะคะคือลงสปอยในเพจใหญ่ไปแล้วนะก็จะเป็นสกินตัวคาเปนี่นะคะเป็นสกินนี้คาเปนี่นะคะก็มาทีมเดียวกับคิวเลนอะคิวเลนเมื่อกี้นะปึ๊บนี่มาทีมเดียวกับคิวเลนเมื่อกี้นะคะเป็นไฟๆงี้แต่คิวเลนจะหล่อไงคือบางทีก็แอบคิดนะว่าคาเปนี่กับคิวเลนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่านะแต่เรายังไม่ได้ไปอ่านประวัติอะไรนี่นะอันนี้ก็เดาๆนะคะสวยอยู่นะแต่น่าลิมิเต็ดเขียวนะคะเพราะว่าแจกฟรีนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอิโมจินะคะอิโมจิมีนาตาย่านี่นาตาย่ามีอิโมจิด้วยน่าจะแพงนะเฮเลนก็มีอิโมจินะคะแล้วก็อันนี้เป็นอิโมจิมะแกงก้าของวัลพาร์ทนะคะซึ่งบอกไปแล้วนะคะว่าดีใจด้วยนะคะยิ้มเลยนะคะดีที่ไม่ขายแยกนะเป็นอิโมจิไปผุดไปเกิดนะเราคิดว่าอิโมจินี้แจกฟรีแน่นอนนะคะมาอันนี้เป็นน่าเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเฮเลนนะคะอันนี้เป็นชิ้นส่วนไอรีนะคะไอรีเนี่ยวอลพาแน่นอนถ้ามีชิ้นส่วนมาขนาดเนี้ยตึงวอลพานะคะน่าจะมาประมาณดูอันนี้แบบวอลพาน่าจะประมาณตุลาประมาณปลายกันยาน่าจะมาแล้วแหละสำหรับวอลพานะคะประมาณนี้27-28เนี่ยน่าจะเข้าถ่ายแล้วแหละไอสกินพวกนี้นะคะแบบว่าเปิดให้ซื้อล่วงหน้านะอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะมีรูปโปรไฟล์นาตาย่าเฮเลนแล้วก็ไอรินะคะนี่ไอริน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแล้วก็รูปโปรไฟล์ไวเน็ตนะคะนี่แจกฟรีแน่นอนนะไวเน็ตเนี่ยยังไงก็แจกฟรีแหละอันนี้เป็นเอฟเฟกต์สังหารของวัลพาร์ทนะคะซีซั่นหน้านะคือสวยนะออกแบบว่าแนวแบบฟุ้งๆเหมือนฟิลๆคล้ายๆคลิกซี่นะอันนี้เป็นถ้าเป็นเอฟเฟกต์สังหารนาตาย่านะคะประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปวอลพาร์ทนะแล้วก็เอฟเฟกต์วิ่งบอกเลยสวยอ่ะทุกคนดูดิธีมแบบคล้ายๆคลิกซี่อ่ะสวยนะแม่มดหน่อยก็จะมีประมาณนี้นะคะคร่าวๆสำหรับข่าวสารอัปเดตกิจกรรม RV นะแล้วมีแจกสกินฟรีประมาณ2สกินนะคะแล้วก็สกินเข้ามาอีกประมาณ9สกินนะบอกเลยว่าเยอะมากอันเก่าก็สปอยไปแล้วอีก7โหเป็น10กว่าสกินอ่ะจะซื้อยังไงให้ทันนะคะอุ๊ยนี่แอบคล้ายกันอยู่นะเนี่ยคล้ายๆนะคลิปนี้ก็ตามมีประมาณนี้นะคะชอบฟังกันกดแชร์กดไลค์ก็ติดตามกดเปิดแล้วเดี๋ยวเราวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็กิจกรรม RV ให้นะคะคลิปนี้ไปแหละบ๊ายบาย